ขอต้อนรับเข้าสู่ว่าด้วยชาแนลกลับมาอีกครั้งกับการ reaction animation เรื่องตำนานจันทร์ที่พูดถึงกัน EP 259 260โค้งนิดนึงโค้งที่เกือบสุดท้ายเธอฉันบอกเลยนะว่าอีกหลายกระดูกมากที่ต้องสูงมากอีกหลายกระดูกจริงตกลงมาจริงเหรอฉันเชื่อว่าไม่ยังไงน่าจะต้องต่อสู้อะไรบางอย่างกับจิตใจตัวเองหรือเปล่าจะเป็นในด้านไหนน่าจะเป็นหนึ่งในปมของเขาที่เขาต้องติ๊กต้องเปกพันกันมาพอนานสมควรจริงเป็นศัตรูคั่วคาดกันมาเนาะมีผลกระจายนะคะก็เดี๋ยวไปรุนกันว่าภารกิจที่9จะสำเร็จเมื่อไหร่นะคะจะสำเร็จใน2ตอนนี้เลยไหมจะเป็นไมเทพยังไงจะจบแล้วเป็นโว้ยคือควรจบเป็นเทพแล้วก็อีก3ตอนควรสงครามนะเออเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะลูกนะใช่ไปแต่ว่าก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราด้วยนะคะแล้วก็ฝาก Membership ทั้ง2แบบของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะแล้วสามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะจ๊ะเป็นกำลังใจให้พวกเราจ้าอยากไปเลยไม่ต้องอายกดเลยกดกดเลยรับหมดนะคะขอบคุณวีทีวีด้วยค่ะขอบคุณค่ะแปดครับ259จ้าพี่หนึ่งไม่ใช่เวลามือฆ่าพวกเขาก็แปลว่าต้องมีจุดประสงค์อื่นเจ้าต้องการอะไรเจ้าทายถูกนะเขารู้ว่าเรามีความแค้นกันมาแต่ไม่นึกว่าจะโชคดีที่มาตอนทำพิธีสืบทอดทำให้ข้ายึดเกาะเทพสมุทรได้บอกตามตรงต้องขอบคุณเจ้าจริงๆเอานี้มั้ยหากว่าเจ้ายอมอยู่ใต้คำสั่งรับใช้ข้าอีกแล้วข้าจะรับเว้นชีวิตพวกคุณปวดหัวแทนไหมพี่อย่านะเราก็คือเราท่านก็คือท่านท่านไม่จำเป็นต้องเสียสิละเสียวกูพูดถูกไม่ต้องไปคบกับคนชั่วนี่จะเพิ่มให้อีกอย่างข้าจะปล่อยเจ็ดคนมายุทธ์ด้วยก็แล้วกันถังซอนยังมีทางเลือกนั่นเหรอเจ้าเลือกได้ก็ต้องต่อให้พักต่อข้าไม่งั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าให้หมดรวมทั้งเจ้าด้วยเจ้ายังไม่เป็นเทพแค่พลังเจ้าคนเดียวไม่ขนามือพวกข้าเลยพี่ปีต้องแน่จริงก็มาดูกับข้าสิถ้าเจ้าชนะจะทำยังไงก็ได้อยากเดิมพันเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดร้ายเขาไม่ใช่เทียนเรื่องเสียงเขาได้พนันกับเจ้าเขาได้เปรียบถ้ามีคนมากกว่านี้โอ้ยกินเข้าไปเลยจระเข้แปลกๆจริงปวดคอแทนเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวอยู่กับพวกเขากลัวได้ยังไงถือว่าจะไม่กลัวตายคนนี้แต่คนที่เจ้าห่วงใยอยู่ในมือข้ามากมายขนาดนี้เจ้าก็ไม่สนนั้นเหรอโอ้ได้เดี๋ยวนะก็เห็นความหวาดหวั่นในตาเจ้ากลัวละสินั่นก็รีบตัดสินใจมาจะสวามิภักดิ์หรือว่ายอมตายหลุดเร็วๆโอ้ยหลุดออกมาแล้วข้าถูกเทพสมบัติเชียร์เรนเซียตามล่าอยู่หลายครั้งจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ข้าไม่เคยกลัวขอเพียงมีลมหายใจข้าจะสู้ไปถอยจะบอกให้ว่าข้าเลือกอะไรข้าจะไปสวามิภักดิ์และจะช่วยพี่น้องทุกคนให้ได้และข้าจะกำจัดเจ้าซะทั้งซอนจะบ้าเหรอจะไม่สนที่น้องเจ้าจะตายกันหรือขอบใจที่เจอสติข้าเจ้ามันไม่ใช่ปีตองตัวจริงเริ่มแตกแล้วนะปีตองตัวจริงนิสัยไม่เหมือนเชียร์เรื่องเสียแต่ไม่มีทางให้ข้าเลือกมาถึงพักทำเลยจะฆ่าอย่างเดียวจ้ะจริงๆที่ไม่ฆ่าเจ้าตั้งแต่รอบชิงในการประลองทั้งฝากวิญญาณลูกครูแสนญาณุภาพเกือบเท่าแสงแห่งเทพถึงแค่สมุดจะปรากฏกายก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้น่าเกลียดข้าสุดจะเจอต้องฆ่าทันทีเพราะฉะนั้นเย่เป็นการทดสอบของเทพสมุทรจริงมากจ้าดีมากอัปเดตแล้วทดสอบที่9ดาวที่4แล้วเจ้าข่าวะลงแม็กอย่างที่สุดนี่มันต้องปังมากเลยไอชิ้นโชคดีที่เป็นแค่การทดสอบดาวนี้ก็จะเป็นการทดสอบความกลัวถ้าเทพสมุทรรู้ดีว่าสิ่งที่ข้ากลัวไม่ใช่ความตายของตัวเองความตายของคนรับรู้จะเป็นปีปีตรงจริงๆเราใช้พวกเขามาข่มขู่ข้าจะจัดการนางได้ไหมเจ้าหายอกหรือว่าพิศาจะไม่ผ่านด่านใช่ไหมถึงด่านนี้จะโหดหินไปหน่อยแต่ข้าเห็นแล้วว่าเจ้ากลัวตายสุดๆเดี๋ยวดูท่าเดี๋ยวเป็นการตีกันเหมือนวัดวายอุ้ย
กระดูกสมองขอบคุณนะคะโอ้ยคุณนี้ดูแบบทรมานเดือนที่5จะล็อกกระโหลกสติปัญญาต้องเจ็บมากแน่ๆมันดีเอ้าต้องมีเกี่ยวกับเสียวอู่ละอันนี้ก็เชื่อมกันนะคะใต้แล้วเป็นเรื่องผีเป็นอะไรในใจเออที่เคยทำให้น้องตายไปนั่นเองเสียวอู่คือที่สุดบริอารีน่าอย่าบอกนะว่าต้องสู้กันเสียวอู่ขนาดนี้จะทดสอบยังไงเต้นรำพอหรือเต้นรำสลึมสลือในพิสูจน์หมอกบดบังยอดมองเห็นวันนี้เราจะใช้วิธีวิเศษเพื่อส่งตัวคุณรักของทุกท่านมาที่งานเต้นรำพิสูจน์นี้และสุภาพบุรุษทุกท่านที่เป็นดาวสาวงามภายใต้หน้ากากถ้าจะหาผู้หญิงของท่านเจอไหมสู้ถูกดึงมาที่นี่แหละจำไว้ว่าท่านมีโอกาสถอดหน้ากากรักจริงได้ครั้งเดียวอย่าลืมพลาดเถอะนะมีนายาสำหรับเขานะต้องมีอะไรที่ทดสอบนะต้องมีอะไรยั่วยุไหมสาวสาวใดๆทำพรางใดๆเออใช่สิวิจารวิจารทำไมหาเสียวอู่วิจารหาเสียวอู่ไม่ได้ถูกส่งตัวมาที่นี่สู้จะแยกแยะได้คนที่ไม่มีหูและตาคนที่มีความสูงและคนตายจะเสียอุ่นแต่อยู่3คนถ้าดูจากทางที่ริมฝีปากที่โผล่พ้นหน้ากากออกมาแล้วก็จะเหลือแค่2คนที่เหมือนกันหน้าเหมือนกันไปเป็นคนไหนกันแน่กลิ่นนี้บนตัวพวกนางมีกลิ่นเหล้าอมุนที่เพิ่งดื่มไปแต่โทษบนตัวนางมีแค่กลิ่นหญ้าใบเขียวเว้ยขอบคุณนะที่ไม่ต้องยากมากจิ๋งย่าใบเขียวแค่ผักบ้างกับข้าวน่ารักพี่ท่านทำสำเร็จน่ากลัวเหลือเกินว่าท่านจะหลงอยู่ในดงสาวงามแห่งนี้ไม่อยากหรอกโอ้ยหลักจะตายแล้วมีส่วนมากมายแต่สำหรับข้าพวกนางไม่ใช่ช่องเอ้ยแค่มียาเห็นสวนดอกไม้สวยๆด้วยเราไปเดินเล่นต้องมีอะไรเลยได้ใช่ป่ะใช้เสียวอู่จริงๆเหรอหรือนั่นสินาฬิกานี้พิเศษมากหรือว่าไปไหนหมอนี่แป๊บนางซินเดอเรลล่าหรอที่นี่สวยจังเลยเจ้าอู่เจ้าสวยมากกรีนเจ้าอู่เดี๋ยวข้ามีผมให้นะนั่นเต้นรำใกล้จบแล้วข้ามีความสุขจังแม้ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือภาพมายาแปลกแปลกวันนี้ท่านจะจากไปจูบข้าเหมือนที่เคยสิแปลกแปลกไม่ให้มีผมด้วยอ่ะนาฬิกามันจะแล้วหรือเปล่ากายาเจ๊ยยาไม่ใช่จะไม่ใช่จะไปเสียวอู่จะรู้ว่าการหวีผมมีความหมายของเราสองคนเป็นหวีที่ท่านแม่ให้ไว้ถึงมันจะไม่เดือดเด่นอะไรแต่ก็เป็นของชิ้นสุดท้ายที่ท่านแม่ให้จะไม่ใช่เสียวอู่เสียวอู่ของข้าก็กำลังรอท่านอยู่แน่แน่หวีหวีโอ้โหหายยังไงเอาไม่ได้โอ้ยโอ้ยผมใหญ่ทำให้น้องกลายเป็นตุ่ยก็คือนอนเออสบายใจหน่อยเขาจะห้ามดูนะครับโอ้ย
ซีนหวานเจ้าช่วยชีวิตทุกชาติทุกภพทะเลเหลือศิลาแรงฟ้าดินล่มสลายเราจะไม่แยกจากกันที่สุดสุดไม่เคยมีใครบอกผมนี้เลยชีวิตต่อจากนี้มีชาติก็เพียงพอโอ้โหวิใกล้แล้วใกล้แล้วโลกสติปัญญาที่หลอมรวมจิตวิญญาณวิวัฒนาการของระดับเทพเสียงอุปกรณ์ในสวนดอกไม้ถ้านางอยู่กับเสี่ยวซานก่อนเที่ยงคืนการทดสอบของเสี่ยวซานจะล้มเหลวใช่ไหมน่าจะใช่ว้าโชคดีที่พี่ซานกับเสี่ยวอู่รู้จักกันดีแต่มีความทรงจำที่รู้กันเพียงสองคนทำให้พี่ซานการทดสอบแห่งรักยากการทดสอบแห่งรักพี่ซานเดี๋ยวความโลภกับความชอบจะต่อไปจะทดสอบความชอบมีมาแล้วเออหมิงทั้งสองจะบำเพ็ญการสืบทอดเทพสมบัติมาสืบทอดตำแหน่งเทพที่หลวงของข้าได้นะเทพที่หลวงที่นี่คือเขตแดนที่หลวงถ้ามันขอพรทอดเทียนเราจะรบกวนการสืบทอดได้ยังไงข้าผ่านมาแปดการทดสอบการทดสอบอีกข้าพอเกินครึ่งแล้วอีกทั้งข้าไม่รู้เรื่องการทดสอบของเทพที่หลวงด้วยดีศูนย์เทพสมบัติในคาจิตเทพสมถึงเจ้าจะเหนือการทดสอบไม่กี่นาทีชีวิตก็ยังไม่แน่อยู่ดีตอนอยู่เมืองแห่งการสังหารสิ่งที่เจ้าทำให้เห็นข้ารู้สึกยินดียิ่งนักเพราะมันก็จะถ่ายทอดตำแหน่งเทพสิวหัวให้เจ้าโดยที่ไม่ต้องทำการทดสอบความโลภความโลภแน่นอนได้เลยได้เลยไม่ต้องโลภสามารถสืบทอดตำแหน่งเทพสิวหัวที่มีอ่อนแข็งแกร่งกว่าไม่เอาจ้าแค่มามันมาตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในแดนเทพคือสามมหาอุปถัมภ์และพระมหาเทพราชันรองลงมาคือเทพระดับหนึ่งเทพระดับสองตามลำดับและข้าเทพจิ๋วหลวงก็คือหนึ่งในสามมหาอุปถัมภ์และพระมหาเทพราชันหลังจากสืบทอดตำแหน่งเทพจิ๋วหลวงก็จะได้สืบทอดอำนาจตำแหน่งและสถานะของข้าในแดนเทพทันทีแค่แดนแดนเทพสังหารก็เสียบท่าเทพสิวหัวได้แล้วแต่คนที่ได้ระดับสูงสุดที่เกาะเทพสมุทรร้อยปีนี้มีเพียงข้าถ้าทำการทดสอบของเทพสมุทรต่อจะเสี่ยงอันตรายกว่าการสืบทอดเทพสิวหัวนึกถึงตอนโผล่ของจะแบบยากเหมือนกันแบบนี้เลยยากมากจะถึงท้ายเขาสูงสุดในแดนเทพอีกด้วยโดนดึงนำไม่ได้ตลอดที่ผ่านมาเทพสมุทรมีบุญคุณซึ่งและนั่นจ้าไปช่วยชีวิตข้าข้าจะทนเชื่อต่อความเมตตาแค่ผมมาชื่อเสียงให้ตำแหน่งนี้ได้ยังไงพันธะของข้าต่อเทพสมุทรเรื่องตั้งแต่ที่ได้รับสมุทรข้าไปกับพบแต่ถ้าเจ้าเลือกสืบทอดตำแหน่งเทพสิวหลวงพลังที่ได้รับก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นและมีโอกาสที่จะยุติสงครามระหว่างเจ้าตะวันบินยันยุทธ์และเทียนเข้าไปในตัวเลยท่านเทพสมุทรต้องเข้าใจเจ้าเลยเล่นกับใจสุดๆมาเล่นกับใจไม่ต้องผ่านการทดสอบที่แสนยากเข็ญคุณจะทำรู้สึกของเขาลำบากที่แท้จริงแต่จะไม่อาจดึงออกไปแบกรับภารกิจปกป้องชาประชาได้เงินเจ้าทำการทดสอบต่อไปเถอะนี่เป็นการทดสอบความโลภเสียงของดาบอาซิวหัวดาบมากับเสียงจากคนพื้นของหัวใจข้าความอยากจะมีพลังที่แข็งแกร่งทำให้ข้าเกิดขาดสติระหว่างการทดสอบจนตอนนี้ใจข้ายังหวั่นไหวก่อนทดสอบที่ก้าวไปทักษะระดมวิญญาณแขนซ้ายมาว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่สุดท้ายแล้วเป็นแค่วันนี้แน่ๆทุกคนเลยเป็นให้มันจบที่วันนี้มีเราได้เป็นเทพเดียวเทพโผงานเทพสันตาเราเป็นเทพสันตาแล้วโอ้อันนี้ดีจังเลยอ่ะในด่านนี้ข้าให้เจ้าเข้าไปทดสอบเองแล้วรักอย่างที่เห็นจงล้มเลิกเสียเถิดถ้าหาว่าในใจของเขาไม่บรรลุก็จะนำดิ่งสู่เหวลึกสิวหัวไม่อาจควรคืนนิ่วจบชดไอเมตานะโชคดีที่ถึงสารนิสัยไม่เองมีเพียงเพลิงแรงกว่าที่แยกแยะทองแท้ด้วย
หากทั้งสามได้ทดสอบเป็นเทพสิวหลวงมีแต่จะเก่งกว่ายอดไปเทียบเทียบยอดไปเทียบเทียบเขายึดมั่นไปกับเทพสมุทรแล้วเป็นดูเป็นขนทางเทพแล้วนะอันนี้จริงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วใช่ไหมเจ็บทำมาเหลือแค่ด่าสุดท้ายทั้งซานมาจนถึงตอนนี้จะทำได้ยอดเยี่ยมมากอันนี้จะทำให้กระดูกวิญญาณขาเป็นมุมพัฒนาการจะยินยอมหรือไม่ขาแมงมุมจะพูดจริงเลยมาแล้วแน่นอนเดี๋ยวนะจะผ่านด่านง่ายขนาดนี้เชียวหากผ่านง่ายเช่นนี้ทั้งซานรู้สึกไม่สบายใจว่าท่านเทพสมุทรให้ข้าทำการทดสอบด่านนี้เหมือนเดิมเถอะไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆคงต้องรอดูว่าเจ้าจะรับการทดสอบไหวหรือไม่โอ้ยตำนานจอมยกพวกทั้งสามอ๋อนี่จบเลยมหาศึกสองเทพปะทะสองเทพยังไม่มีครึ่งเนาะครึ่งไปแล้วให้ดูให้ดูเทพปะทะเทพวิวเขียวทำไมเวอร์นี้เขาสวยจังวะเขาจะสวยจริงดูแรงตัวร้ายปริศนาหนึ่งตัวร้ายเปิดแอร์ที่นี่ที่เดียวโปรดติดตามรับชมปริศนาธรรมอ่ะเลยฟกจบแดงแบบงงดูปังมากสรุปจะไม่เป็นเทพให้แม่ใน260หรอนี่ไงเหลืออีกแรงเหลือ260แรงมากแล้วไปต่อ260จ้าอ๋อแล้วเหลือ260ใช่นี่มัน59จ้ะแม่คือว่าเป็นไปไม่ได้หรอกมั้งคือต้องเป็นเทพโอเคไปต่อจ้ะไปต่อทำซานไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคงต้องรอดูว่าจะได้รับการทดสอบไหวหรือไม่ตอยขาล็อกกระดูกวิญญาณขาไม่คงจะเจ็บปวดมากเพราะจริงๆก็คือไม่ต้องกระสับเป็นไปได้ว่าเจ้าอาตายเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวเสี่ยงมากข้าพร้อมยอมรับลูกธนูยิงแล้วไม่เหมือนกับเจ้าคิดดีแล้วข้าพร้อมแบกรับความเจ็บปวดในครั้งนี้คนลุกเหมือนดึงกระดูกออกจากตัวเอื้อโอ้ยเฮ้ยกระอักเลยลูกแม่ลังชิ้นลั่นถูกสัดส่วนไม่ได้แต่สุดท้ายผมเจ็บทำอารมณ์แล้วต้องอดทนให้ได้โซ่ข้าสนุกเด็ดขาดโอ้จ้ะนี่จะสอบพาร์ทเข้าแล้วนี่มันทำความเจ็บชัดชัดเสียสายมันจะเป็นความชอบยังไงวะไหนบอกโอ้ยโอ้ยกูกรอบเลยโอ้ว้าวสอบที่9ทางที่7ระดูกวิญญาณขาแมงมุมวิวัฒนาการเป็นเทพขอให้ผ่านแล้วเป็นแล้วดิคือทนกับความเจ็บปวดหรอคำว่าฟ้าหลังฝนหากไม่เคยเจ็บปวดแสนสาหัสและจะสัมผัสถึงความสุขได้อย่างไรขอบคุณท่านเทพสมุทรว้าวข้าผ่านการทดสอบแล้วจากนี้คงเป็นการคือสภาพดวงจิตเทพสมุทรส่วนเมื่อวานเม็ดนี้ไม่แน่ว่าอาจช่วยในการสืบทอดเทพสมุทรได้สั่งเปลี่ยนขึ้นอีกนิรันดร์ว้าวจิตเดิมแห่งสามเทพชดช่วงอีกครั้งว้าวเลิศว่ะ
พิธีเทพสมุทรสวมใส่กรอบสวมใส่กรอบโอ้โห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 ประดับยศแล้วเบาเลยลูกคุณมันยากเย็นเหลือเกินกลับมาแล้วดูกลับมาถึงโซ่ประดับยศว้าวไอรอนแมนก็ไอรอนแมนเอาพี่เอิร์มอีกไหมมีการเหล่มองต้องค่อยๆต้องค่อยๆประกอบทีละส่วนแม่มาแม่มาจักรพรรดิเงินคำว้าวหวานมากพี่หวานเชียร์เทมมากรับทีละส่วนโคตรเจ๋งเลยว้าวใจหวานปล่อยผมใหม่ละตัวใหญ่ผมเขามีเครื่องหัวยังไงล่ะว้ายว้ายเทพสมุทรปะล่ะเชียร์เทมโหหล่อมากเออผีแม่งเชียร์แม่งใหญ่เป็นเสียงกลางลมจิตสุดลมแต่ขอเพียงแต่งให้เหมือนกลายเป็นแท้ว้าวสุดติดเลยภูมิใจเหมือนเรียงมาเขาดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาต้องภูมิใจมากมาละมาท้องหูเกือบท้องคันเทโอ้โหจุดติดของจริงยังไงครบแล้วมีทุกสิ่งทุกด้านปีกก็คือเลิศสำเร็จก้าวทดสอบแห่งเทพสมุทรโอ้เข้ากับเทพสมุทรได้โดยสมบูรณ์เทพสมุทรปรากฏกายบุกแหวนวิญญาณเพิ่มอายุบำเพ็ญ 50,000 ปีไอ้เหี้ยสับใจสับใจจริงคือบอกสับใจแบบตะโกนวงแสนก็เป็นล้านไปเลยว้ายท่านเทพเบตตาขันซานน้อมรับภารกิจไปสู่จักรวาลว้าวนี่มาแล้วทุกคนท่านเทพมาแล้วทุกคนสวัสดีท่านเทพค่ะสวัสดีค่ะสำเร็จแล้วสินะขันซานมาแอบดูอยู่แล้วไม่ทำให้ข้าผิดหวังจริงๆแกมางั้นมันจะมวยไม่ถูกคู่แกมาผิดหวังอะไรแถวนี้เจ้าการทดสอบแห่งเทพประเสริฐจะเริ่มขึ้นแล้วคอยละคอยปีปีตุ่มเจ้าเตรียมพร้อมแล้วหรือยังจะพร้อมกี่โมงคะแต่นางก็ทำหน้ามั่นใจอยู่โอ้โหชุดเวอร์มากชุดเทพเนาะไปสู้กับเทพฝั่งนั้นได้แหละองค์แหวนที่ข้าพกพรเท่าเทียนอยู่ในระดับเทพแล้วนั่นเหรอผมพร้อมเนื่องจากราชาวันปีศาจทะเลลึกเดี๋ยวทีเจ้าเดียวไม่จะได้เป็นเทพคนออกแบบหมกกับข้าวสืบทอดตำแหน่งเทพสุดสำเร็จแต่ว่าถ้ามันลงแหวนเป็นสีแดงทองเหมือนเขียดแดงซิวหัวเป็นสีฟ้าทองที่วงแหวนล้านปีไปว้ายใช่ไหมแค่ไม่มีผลต่อการสืบทอดเทพสุดก็พอเชื่อไม่ใช่เขาได้ได้สิงหัวน่ากลัวมากใครจะสู้ก็สู้นะถ้าเขาได้2อันนะผู้สวรรค์ก็คือเพราะว่าเทพจริงเหลือดูอยากให้เขาได้มากๆจริงแล้วเหมือนแบบว่าถ้าเขาสืบทอดก็คงเป็นการดีกับฝั่งนั้นเลยไอ้เหี้ยจะว่าสุดๆอ่ะสะใจเลยใครอันตันก็ต้องแพ้โอ้ยลูกที่ใจด้วยนะถ้ากลับมาแล้วจะอุ้มเยี่ยมไปเลยพิศาจจะเป็นพิศาจเพื่อนเป็นเทพกูอยากได้ปีกมากข้าจะเพื่อพิถีพิศาแล้วซะอีกเจ้าวุ่นที่เจ้าคิดว่าข้าเป็นคนเช่นนั้นเหรอเอาข้อแมนเนาะมีเกรดพี่ต้องยิ่งพี่จะเป็นเทพสมุทรได้ไหมก็ยังเป็นหนึ่งในเจ็ดดารานะแต่เป็นคนที่รักชอบว้าวทำไมถึงมาทำให้คนแมนความรักเนี่ยสำเร็จระดับสูงสุดที่จะตัดเทพภาคจนสำเร็จการสืบทอดเทพสมุทรมอบรางวัลสะสมเพิ่มระดับพลังวิญญาณขึ้น10ระดับอายุวงแหวนวิญญาณ 2,000 ปีก้าวกระโดดวงแหวนเทพประธาน3วงโอ้ยก้าวแหวนเทพประธานดูจูชิงมาหงจิได้กันหมดอ้าวซิลขันโอ้ได้กันหมดช่วยเหลือในการสืบทอดครอบวงแหวนเทพประธาน1วงโอ้จะได้วงแหวนได้3วงเลยอยากจะเห็นท่านคิดว่าพี่จะสำเร็จ
น่าจะได้แค่1บวกเหมือนคนอื่นๆสิเป็นหนึ่งในบททดสอบหรอหัวผู้โสหัวแท้สีเคยบอกว่าพอเขาเริ่มรำวิญญาณจะเลื่อนระดับไม่ได้เอเดนรับวงแหวนให้ประธาน1บวกอาจจะสะสมมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้นะก็ใช่นะเพราะเสอูยังไม่เคยได้เลยหรอตอนที่เจ้าผ่านการทดสอบมันติดขัดไม่เลื่อนระดับถึงได้รางวัลพิเศษเพิ่มมาเพราะงั้นยังได้วงแหวนเทพประธาน3วงเสอูยินดีด้วยนะ90แล้วจ้าระดับค่าในตอนนี้ดูดซับวงแหวนเทพประธาน2วงก็พอส่วนอีกวงที่เหลือใครดีลูกเดี๋ยวไปให้จีเสียง10ท่านดีมั้ยใครนะ10ท่านจีเสียงอยากรู้แล้วได้อะไรอ่ะและเป็นสายอาหารที่อลังที่สุดอ่ะโอ้โหทำไมอ่ะซิวซันถ้าได้รางวัลใหญ่อ่ะขอดูซับแหวนเทพประธานเสร็จมีน้ำเสียงอบอุ่นดังขึ้นมาในหัวข้าเอาซื้อคาจนจะเป็นราชธินานาประมยุทธ์สายอาหารก่อนอายุ40ปีว้าวเทพพักษาขอประกาศว่าจะมีสิทธิ์สืบทอดตำแหน่งเทพพักษาจะเป็นจะต้องเพิ่มพลังให้ถึงระดับ99ถึงจะเริ่มการสืบทอดเทพพักษาเทพพักษาคือเทพพักษาเลยที่เป็นราชธินานาสายอาหารคนแรกในประวัติศาสตร์เชียวเก่งจังถ้ามีโอกาสได้เป็นเทพฮะข้าจะได้เป็นเทพแล้วโอ้ยดีใจอ่ะถ้าข้ากลายเป็นเทพแล้วผมว่าน่าจะเป็นเทพกันหมดนะเนาะเป็นผู้ทำพิธีอยู่ด้วยมาอีกแล้วเดี๋ยวอุ่นแน่เลยลงๆลงก่อนลงดูซับวงแหวนแล้วใช่ไหมด้วยผลยังไงบ้างพี่ซายหลังจากข้าดูดซับวงแหวนแล้วมีเสียงผู้หญิงบอกว่าเป็นแค่ก้าวสีสันดังขึ้นในหูก้าวสีสันยานลึกของแก้วก็สมบัติเหมือนข้าให้ข้าสืบทอดตำแหน่งเทพแต่ข้าไม่อยากสืบทอดอะไรทั้งนั้นเพื่อที่จะให้ได้อยู่กับข้าเสี่ยวเอาต้องพยายามอย่างหนักข้าไม่อยากให้เกิดเรื่องซ้ำรอยเขาไม่รู้ว่าฝั่งนั้นก็ได้เป็นใช่ไหมกับคนรักได้เป็นเทพแล้วยังไงนะโถลูกถ้าเป็นเทพหนูจะหลุดพ้นจากการเป็นผู้นี่นะลุงลุงจ๋าลุงลุงจ๋าเฮียเป็นเทพกันหมดเลยเออเริ่มนะถ้าวันนั้นมาถึงเจ้าไม่ต้องละทิ้งเพื่อข้าแล้วเจ้ามีอนาคตที่ดีรออยู่ข้าจะไม่ใช้ความรักของเราขังเจ้าไว้ในแดนมรณะเจ้าหลวงผมอย่าร้องสิข้าเพียงแค่สมมติเองเมื่อกี้เทพพักษาก็เรียกข้าเทพพักษาระดับ99ข้าจะเริ่มการสืบทอดเทพให้เข้าใจว่าพวกเรา2คนจะได้เป็นเทพหลับให้ลงได้หลงๆแบบนี้เราจะได้อยู่ด้วยกันไงแต่ทุกแก่ที่จะไปไหนอยู่บ้างทีเดียวโอ้ยดีจังคนที่เหลือคนที่เยังไงตื่นเต้นวะถ้าเราฟังนี้เยอะก็นั่นใช่ไหมก็ไม่ไปอ่ะน่าจะได้โอ้โหเจ้าอ้วนสายนี่เหมือนกันจนไปมาดีมากโอ้ยซึ่งสมุนไพรที่ติดต่อกันสองวงร่างกายเจ้าอาจจะโอ้โหโดนเชื่อใจข้าสู้ข้าอยู่ข้างหลังเจ้าได้โอ้ยว้ายสู้ทำสำเร็จยินดีด้วยสู้โอ้ยโอ้มีแฟนเป็นเทพป่ะมึงฮะอ๋อใจโอ้โหทีมเนี้ยมึงเกิดเรื่องมากใครจะสู้แล้วแต่กูแล้วแต่เลย
สุดๆรอบ93โอ้โหโอ้โหพี่น้าผมสายจบดิโอ้โหโอ้โหจูจูชิงระดับ93กลุ่มยุทธิมาโลกันสายโจมตีผมมาหยุดหมดแล้วให้ผู้ไประดับ95กลุ่มยุทธิขาวสายโจมตีนิ่งหลงผมระดับ94กลุ่มยุทธิ9สีสันสายช่วยเหลือกูพูดได้กับเขาที่สุดเลยอ่ะระดับ92ผมไปยึดอาหารพิเศษสายอาหารยอดที่นานคนแรกเดี๋ยวกูระดับ96ผมยึดอาราชอนสายโจมตีระดับ6ปุ๊ยคนเนี้ยไม่ไหวแล้วระดับ100โอ้เทพสมุทรโอ้เป็นเทพมาระดับ100เจริญเสียยังไม่ยุติแค่หนึ่งตอนจะเป็นเทพเราต้องหยุดฝึกฝนที่นี่ต่อไปก่อนเพื่อเตรียมครับศึกษาระดับสุดท้ายแสงพันเทพส่งมาถึงพวกเราบารมีของท่านรับรู้หรือยังอย่าให้กูงุ่มหิดอีกนะประบาทนะรู้แล้วศึกใหญ่มาแน่ทุกคนเทพชนเทพของจริงโอ้ยอาจารย์ต้องภูมิใจแน่เลยอ่ะปริมทุกคนเขาก็รับรู้เราแหละว่าเป็นเทพเหมือนที่เราก็รับรู้ล่ะเขาเป็นอะไรอ่ะสองคนเขาเรียกว่าไงนะเป็นที่เรื่องลือไปทั้งแผ่นดินใช่โรงเรียนว้าวรู้ว่าถึงนี่เลยมานั่นนะฮะอุ้ยชีก็สวยตั้งงานอยู่ตรงนั้นทางรออยู่ ว้าวเยี่ยมแต่สุดๆทุกคนยังมีไฮไลท์อีกจ้าเพิ่งรีบไปไหนจ้าโอ้พี่บิวตั้งวันอะไรอ่ะสีตรงอ่ะสองมันแบบหรือว่านี่คือปีปี้จริงๆเขาคือหลีปีตรงนะหน้าน่ะแต่ปีปี้ตรงธรรมดาอันที่แล้วจริงๆก็หน้าเหมือนเขาเป็นสีม่วงมีพวกเจ้าคอยช่วยด่านเจียหลินจะกลายเป็นสุสานฝังศพของทุกคนตั้งใจไปทุกคนเลยวะมันต้องฆ่าหมดแหละถ้าเปลี่ยนไปแล้วสแกนไหมปังสแกนไหมสแกนไหมน่ารักเป็นเทพแล้วปรบมือสองหกสิบเย้ก็พอจะเดาได้แหละเนาะอีกสามตอนน่าจะเป็นซีนใหญ่เลยอีกสามตอนน่าจะเป็นซีนใหญ่จริงถ้าไม่เป็นเทพตอนนี้ไม่ทันแหละจริงเพราะว่าอะไรจะจบจะจบละภูมิใจอ่ะภูมิใจภูมิใจทุกคนเลยแล้วทุกคนมีซีนเป็นเทพมีซีนเป็นเทพตอนหาไม่ได้คิดไว้เลยเทพปรึกษาอาหารจากคนเข็นรถคุณลุงจากคุณลุงเราบอกคุณลุงไส้กรอกไส้กรอกเราเรียกลุงไส้กรอกอ่ะตายห่ามาไกลมากมือโคตรเป็นคนเป็นตัวละครที่รู้สึกว่าแบบดีใจแทนเขาเนาะไหมคือมันสมความพยายามเขามากมากเนาะทุกอย่างเลยตั้งแต่แบบจับเป็นสายอาหารธรรมดาแต่อยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อใครสักคนในการแบบจะปกป้องดูแลเธอก็ไปฝึกอะไรแบบนี้จนมาถึงวันนี้ได้อะไรมามากมายแล้วก็แบบจนมาถึงวันนี้จริงๆทุกคนเลยอ่ะเขาเป็นกำลังสำคัญของแบบทีมนี้เหมือนกันจริงจริงเจ็บประหลาดคือเวอร์มากขาดไปคือรู้แหละเป็นอนิเมะมันต้องแบบที่สุดทีมพระเอกแต่นี้คือแบบสุดไปเลยคือมันสุดแต่ว่าเราเห็นกระบวนการนะใช่แบบมันไม่ได้ได้มาโดยง่ายอย่างที่บอกคือพูดทุกคลิปทุกคนว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้มาโดยง่ายเวลาย้อนอดีตเวลาถังซานเขามีปมในใจหรือแบบกว่าจะคลายปมว่าแบบพ่อรักไม่รักอะไรกูว่ายากนะกับเด็กคนนึงคิดออกปะแล้วการที่เขามาเกิดใหม่แบบที่จำความได้ในครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบเริ่มใหม่เหมือนกันแม้ว่าจริงอยู่ว่าเขาได้แต้มต่อในการที่แบบจำความหลังได้ว่าตัวเองเคยแบบยิ่งใหญ่อย่างไรแต่แบบ
มึงร่างเด็กจุ๊บครอบครัวเออที่มาอยู่ในครอบครัวที่แบบรีแอคแปลกๆในตอนแรกอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วก็มีขย่างกันคำจุ้มจิ๋วซึ่งทุกคนบอกว่ามึงเป็นมึงย่างกันคำจอมอะไรไปสู้ได้โดนคอร่าโดนบูรี่โดนบูรี่มากมายโดนบูรี่จากใครพวกเราด้วยแหละถ้าเกิดอยู่บ้านนั้นน่ะว้ายแต่พวกเราก็คือคนไม่มีวิญญาณจานไงได้แค่แล้วยังจะไปยังจะไปบูรี่เขาอีกตีเหล็กก็โดนเหล็กอีกโดนไฟลวกเราไม่โดนเหล็กหรอกเราอ่ะก็คือโดดยางอยู่ในหมู่บ้านบอกแล้วเป็นแค่ชาวบ้านหนึ่งแค่ชาวบ้านอ่ะจริงต้มไปแบบโอ้โหแล้วคือพอสวมชุดเกราะเทพก็คือแบบปังมากฟูลอะไรนะฟูลสเกลมากคือแบบเทมากคือออฟสุดๆเนาะดีใจเลยอ่ะแบบแต่ว่าฉันยังตื่นเต้นกับควันสีแดงที่เขาพูดถึงอยู่กับวงแหวนน่ะแล้วก็สิทธิ์อีสมอสิทธิ์จำไม่ได้แล้วนั่นแหละทุกคนเก็บเพราะที่บอกว่าเก็บได้3ลูกไว้ให้เก็บลูกนึงไว้ให้สิทธิ์ใครอยู่บ้างสิทธิ์คนเราพลาดตอนไหนอ่ะไม่ต้องเฉลยนะแต่ไม่ต้องเฉลยแค่ฉันสงสัยกับตัวเองเดี๋ยวเอาอีกละอวดรู้ไม่ต้องท่านเนี้ยลงกล่องไปเลยแกจะไม่ได้ผุดได้เกิดได้เมนอีกมึงก็ไม่ฟังถึงตรงนี้อีกอีกตัวปัญหาไม่ดูไงดูเพราะไม่ดูเพราะจะกอดูแต่ตอนที่ยังอยากดูจริงมันไม่ได้นะทุกคนแล้วใส่แบบว่าอะไรจะพูดว่าอะไรลืมฉันรู้สึกว่าฝั่งเทพสังหารฝั่งเดี๋ยวลืมใช่ใช่ฝั่งเทพสังหารน่ะแปลกๆซิงหลัวเพราะว่าอยู่ดีๆอ่ะฝั่งคอนก็กลายเป็นวงแหวนใช่ทำไมไม่เป็นแบบมีไอเทพปกติทำไมถึงมีไอสีแดงถ้ามีสองเทพอยู่ในตัวเดียวโอ้ยมันจะปังไปไหนเนาะแล้วเพื่อนก็มีโอกาสเป็นเทพหมดจริงๆพูดโทรหาพี่ตรงกันมึงเก็บของกลับเขามีโอกาสมีสองเทพนะยังไงระวังตัวเหรอเออกลับดีกว่ามึงกลับเถอะมมึงต้องฮอกซีนกับเขาเปล่าเออช่องหมาซีตีนเหรออย่าจะต้อชดต้อชดปุ๋ยย่าไหลมันบอกว่าโอเคเดี๋ยวกูขอวางแผนใหม่เออโอเคโอเคนางดูถอดหัวใจเอาไว้เต้นตุ้มอยู่ในนั้นนะมึงถอดหัวใจเหมือนฮอคัมถอดหัวใจแล้วก็ฆ่าไม่ตายต้องเหมือนทศกัณฐ์ถอดไว้ในกล่องดวงใจให้หนุมานต้องไปเออมันดูเป็นแบบนั้นนะไก่ลาดปะไม่ใช่นั่นหนูขอทองปะอะไรวะไม่มีไม่มีภูเขาไม่มีภูเขาไก่ลาดหรอมีภูเขาไก่ลาดแต่ว่าไม่ได้อยู่ในไก่ลาดโอเคโอเคนะอย่ามั่นนะพวกเราอ่ะภูเขาทองก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวภูเขาทองก็ไม่เกี่ยวหนักหนักใจละที่สอบไม่ได้เรียนทศการไม่เรียนเออสายวิทย์ไม่เรียนแต่อีเตอร์บอกเรียนทุกห้องแต่เพื่อนเรียนฉ่ำเลยนะเรียนโทษทีมันมากเหมือนต้องไปเรียนเอาหน้านะทุกคนเกี่ยวอะไรกับสารจริงแต่ว่าคือมันถอดดวงใจไงมือแต่ว่าเอาง่ายๆคือเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ไงใช่เหมือนโวลเดอมอร์ใช่ก็คือเก็บเอาไว้ที่อื่นที่แบบใช่ไงว่ามีแต่กายหยาบก็ทำกุศลแต่เขาอะต้องสู้สองทางจริงๆหลีปิตงก็เหมือนเราไม่ได้ลงรอยกับลูกตัวเองด้วยเราสู้สองด้านเลยคือไม่ลงรอยเลยปล่อยให้แม่ลูกทะเลาะกันก่อนจริงกำจัดกันไปเองก่อนแต่เราจะไม่เหลือใครให้สู้เลยเหลือพิงหนึ่งเนี่ยหรอเราให้พิงหนึ่งให้ทุกสวรรค์แต่การปิดตรงก่อนแล้วเราก็ต้องชุดเทพสวรรค์เทพกับเทพสู้กันมันจะแบบว่าสมน้ำสมเนื้อมีปิดตรงเธอยังไงดีแต่มันอาจจะมีอะไรที่เป็นใช่แล้วเพราะว่ามีตัวอะไรเพราะเขาว่าเป็นสายแบบวางแผนอยู่ประมาณนึงเหมือนกันแล้วก็ตัวเองก็คือเล่นดำมาเลยอ่ะแบบมันต้องมีอะไรบางอย่างที่พุทธปีทีก็มันก็คงไม่ได้ง่ายหรอกการจะทำร้ายอะไรเขาเนาะมันดูกว่าเขาจะแบบไม่เขาไม่ขึ้นไม่มาถึงตรงนี้หรอกจริงนางก็เด็ดเดี่ยวอยู่นะแบบด้วยตัวเองนั่นแหละคนตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้ทุกคนแล้วแบบอีก3ตอนที่เหลือมันจะยังไงมันจะยังไงนั่นสิมันจะต้องยังไงก็ต้องดูแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องสมัครเมมเบอร์ชิพนะเออนะอัพเกรดเดี๋ยวนี้ถ้าอัพเกรดก็คือดูจบแล้วป่ะเนี่ยป่านเนี่ยดูจบแล้วดูจบแล้วเออป่านเนี่ยดูจบละเอ้ยเผื่อมีเอ้ยได้ดูดีกว่าเอ้ยอุ๊ยเกลียดอ่ะเฮียก็เกลียดตัวเองเหมือนกันน้องบอกเป็นเหี้ยอะไรแม้แต่ว่าพวกนั่นแหละทุกคนเออแหละรู้ว่าทำยังไงรู้ว่าทำยังไงก็ฝากด้วยจ้ะอย่าสปอยอ่ะมึงไม่ฟังโอเคไม่เป็นไรสวัสดีค่ะบ๊ายบาย